ากอลิสติวเตอร์สตอรี่กันแล้วนะคะกลับมาวันนี้นะอลิสก็กลับมาทำพิธีการให้กับทุกคนเหมือนเดิมเลยต้องบอกว่าถ้าคลิปนี้พูดพันการหรือบางทีผิดจังหวะหรือบางทีพูดอะไรทำให้คุณไม่เข้าใจหรือแบบรู้สึกหงุดหงิดนะขอโทษจริงค่ะไม่ได้ทำคลิปนานแล้วค่อนข้างที่จะตื่นเต้นหรือตื่นกล้องเบาๆนะคะแต่ด้วยความรักนะคะของทุกๆคนที่ยังคิดถึงอลิสนะแล้วก็ยังติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะอลิสต้องบอกขอบคุณมากๆเลยนะคะก็คือว่าอลิสไม่ได้หยุดทำคลิปนะแต่ว่าเพียงแค่มันเป็นช่วงเวลานึงที่อลิสไหนจะเป็นหลายเรื่องอะค่ะก็คือจัดตารางเวลาตัวเองไม่ได้ก็ต้องขอโทษจริงแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออยากพักผ่อนด้วยนะคะแต่วันนี้กลับมาแล้วพร้อมพลังอันเต็มเปี่ยมนะวันนี้อลิสจะมาพูดถึงเรื่องราวความสำเร็จของคุณกันนะสำหรับคลิปนี้เราจะพูดเรื่องความคาดหวังสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายแพชชั่นนะคะอะไรก็ได้ที่คุณตั้งเป้าในปี2563นี้มันจะสำเร็จไหมแล้วมันจะสำเร็จอย่างไรสำคัญตรงนี้เลยนะคะสำเร็จอย่างไรนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วใครที่รู้สึกว่าแพชชั่นชั้นสูงมากๆรู้แหละว่าปีนี้ยังไงก็ต้องให้ได้กับเรื่องนี้นะพยายามคิดถึงเรื่องนี้ไว้แล้วก็ต้องตั้งคำถามเลยค่ะว่าเราจะสำเร็จกับเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะเราจะได้รู้ว่าปัญหามันคืออะไรนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะได้ตั้งมือตั้งรับได้ทันนะคะและวันนี้ค่ะอลิสจะหยิบไพ่ทั้งหมดมา3สำรับนะแต่ว่าจะไม่ใช่ทาโร่เลยนะจะเป็นออราเคิลแล้วก็จะเป็นการ์ดด้วยกับสำรับแรกนะคะก็คือ Everyday Wish นะคะตัวนี้เพิ่งซื้อมาเลยยังไม่ได้แกะเลยนะคะแต่สำหรับใครเลือกสำรับนี้ก็เตรียมตัวไว้นะให้ดูแบบพังๆไปก่อนนะคะทีนี้อีก1อันนะคะก็คือ Find Your Life นะคะตัวนี้ก็เป็นการ์ดค่ะ Inspiration Card นะคะซึ่งมันจะไม่ใช่ Tarot แล้วก็ Oracle แต่เราจะมาดูกันว่ามันจะช่วยอะไรได้นะทีนี้เอาอีก1อันค่ะ Arc and It is Given นะคะGiven นะตัวนี้ก็จะมาใช้กันนะ3สำหรับนี้เราจะมาดูว่าคุณจะสำเร็จกับเป้าหมายในปีนี้ได้อย่างไรแล้วมันจะติดขัดอะไรบ้างเราจะมาดูกันอ่ะตอนนี้นะคะกติกาง่ายๆในการเลือกพิกกับเด็กแล้วนะอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นพิกกับเด็กแล้วนะโอเคเราจะต้องหลับตาลงนะคะคิดถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้สำหรับใครจะคิดถึงเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักหรือแม้บางคนจะเป็นเรื่องสุขภาพคิดไว้นะคะแล้วตั้งคำถามไว้นะเดี๋ยวพอริสบอกให้ลืมตาคุณค่อยเลือกไพ่นะคะตอนนี้ขอทำสมาธิแน่นๆหน่อยอ่ะทำสมาธิได้เลยค่ะถามไปนะคะพร้อมนะ1 2 3ลืมตาค่ะเอาละค่ะเลือกไพ่กันแล้วนะคะมีทั้งหมด3กองไพ่นะคะหรือว่า3สำรับนั่นเองนะและลิสก็ได้แบบว่าล้างไพ่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราจะมาเริ่มกันสำหรับคนที่เลือกไพ่สำรับแรกก็คือ Find Your Life นะคะ Find Your Life คือตัวนี้นะตัวนี้อ่ะนี่คือไพ่ของ Find Your Life ที่อลิสอ่ะหยิบขึ้นมาแล้วนะคะอย่างแรกเรามาดูตัวเป้าหมายความต้องการในปีนี้ของคนกลุ่มนี้ก่อนดีกว่านะสิ่งที่เราเห็นค่ะด้วยความอลิสต้องขอย้อนดีกว่านะไอ้ความต้องการเนี้ยมันมาจากความเจ็บปวดดีกว่ามันอยากออกจากความเจ็บปวดมันอยากออกจากความถูกเปรียบเทียบนะคะกลุ่มที่1หรือกลุ่ม Find Your Life ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะแตกหักกับเรื่องอะไรมาก่อนหรือเจอเรื่องที่มันร้ายแรงที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่ในจุดนี้ไม่ได้หรือฉันอยากจะออกไปจากจุดที่ฉันเป็นอยู่แล้วหาสิ่งที่มันเขาเรียกเป็นความต้องการคือพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่ของฉันสิ่งที่มันจะสามารถเป็นฉันได้นะคะความต้องการปีนี้ถ้าเรามองว่าเป็นตัวของสิ่งของหรือเรามองเป็นแบบว่าลักษณะเฉพาะเลยอลิสรู้สึกว่ากลุ่มนี้ยังเป็นในเรื่องของความต้องการด้านความรู้สึกนะคะความสัมพันธ์ได้ไหมได้กลุ่มนี้ค่อนข้างจะขาดความสัมพันธ์เป็นหลักโหยหานะคะในเรื่องของบริวารในเรื่องของถ้าบางคนชอบอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะเป็นการโหยหาความรู้สึกของตัวเองเช่นเราไม่รู้ว่าเราเป็นใครเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรอยู่หรือทำอะไรได้นะคะหรือการหาตัวตนนั่นเองความต้องการปีนี้อลิสมองว่ากลุ่มที่1เนี่ยต้องการในเรื่องการหาตัวตนตัวเองให้เจอแล้วตัวตนนั้นเนี่ยมันจะได้ฮีลิ่งหรือการเยียวยาในใจของตัวเองนะคะดังเช่นเอาอย่างนี้ดีกว่าอลิสมองว่านะใครที่ต้องการความเป็นตัวของตัวเองแล้วมองไม่ออกว่าจุดหรือพอยต์หลักหรือผลลัพธ์ของคุณมันจะคืออะไร
มันน่าจะกลับมาที่ด้านจิตใจก่อนนะคะเพราะกลุ่มหนึ่งดูฟุ้งมากดูเหมือนแบบเป้าหมายดูยังไม่ได้ชัดเจนมันเป็นความต้องการที่แบบยังไงก็ได้ขอหลุดพ้นอะขอความหลุดพ้นอะไรประมาณนั้นนะคะถ้าเรามองว่าเราอยากจะเป็นในเรื่องของความสำเร็จสักเซตด้านการเงินอะด้านการเงินเลยนะด้านการงานเลยความสำเร็จด้านนี้เลยคุณก็ต้องหาในสิ่งที่คุณเป็นให้เจอด้วยหรือทำแล้วมันมีความสุขทำแล้วมันดูเขาเรียกว่าตอบโจทย์หรือหนุนนำให้คุณรู้สึกดีกับมันได้นะคะกับเรื่องราวงานตรงนั้นหรือเงินตรงนั้นแต่ถ้าใครมองว่าต้องการหาแฟนหาความรักต้องบอกก่อนว่ากลับมาฮีลตัวเองให้ดีก่อนนะคะสำหรับกลุ่มที่หนึ่งนะทีนี้เราจะมาดูในตัวของศักยภาพกับในด้านความต้องการตรงนี้แหละที่คุณต้องการกับความเป็นจริงที่คุณเป็นอยู่อันนี้รู้สึกมันยังย้อนแย้งนะคะคุณเจ็บคุณแต่คุณเอาง่ายๆกลุ่มหนึ่งอะแสดงออกยังไงข้างในก็เป็นอีกแบบอย่างเช่นถ้าคุณสตรองมากๆข้างในคุณโคตรเจ็บแต่ข้างนอกถ้าคุณแบบดาวมากๆข้างในคุณโคตรแข็งแกร่งนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนที่เลือกไพ่มันยังเป็นการอ่านไพ่หลายๆคนแล้วมันแบบเยอะมากนะดังนั้นเนี่ยให้กลับมาดูที่ว่าเฮ้ยภายนอกที่เราแสดงออกไปอ่ะมันตรงข้ามกับความรู้สึกอยู่เสมอแล้วตรงนี้มันจะส่งผลอะไรส่งผลทำให้ความต้องการที่เราต้องการจริงๆอ่ะมันลำบากนะคะมันเหมือนแบบหาตัวเองไม่เจอก็เพราะว่าเราไม่ได้แสดงออกจากจิตใจลึกๆของเราออกไปนะคะเลยทำให้ความต้องการนั้นมันย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะถ้าเรารู้สึกว่าคุณอยากรวยนะคะคุณอยากรวยคุณอยากที่จะสร้างสถานะให้มันมั่นคงมากขึ้นนะคะคุณอยากทำอะไรให้มันดีที่สุดแต่ด้วยนะวันนี้คุณบอกว่าสิ่งที่ฉันทำมันยังไม่ดีมากพอหรือฉันทำไม่ได้หรอกคำพูดของคุณมันกำลังทำร้ายตัวคุณเพราะอะไรเพราะมันเกิดในตัวของอุปสรรคปัญหานั่นเองนะคะไพ่ใบนี้คือไพ่อุปสรรคของตัวคนกลุ่มนี้กลุ่มนี้อุปสรรคเรามองว่ามันคือคำพูดที่ทำร้ายเราคุณหนีคำพูดคนอื่นได้นะแต่คุณหนีคำพูดตัวเองไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ที่คุณเปล่งเสียงออกมาหรือแม้แต่คิดอยู่ในใจมันอยู่ข้างในคุณแล้วคนที่ได้ยินคือคุณไม่ใช่ใครนะคะดังนั้นอุปสรรคของความสำเร็จในปีนี้นะคะพูดทุกอย่างให้มันดีไว้ก่อนนะจะใครจะเห็นว่าเราเป็นพวกมโนเพ้อฝันหรือแบบเฮ้ยมึงโลกสวยไปปะแรงบันดาลใจอะไรเยอะขนาดนั้นเราทำแล้วได้ไงคะเราทำแล้วเราดีขึ้นกลุ่มหนึ่งทำแบบนี้ค่ะทำแบบนี้เชื่ออลิสว่าความสำเร็จของคุณมันทำได้นะคะแต่ด้วยที่อลิส3ใบเนี่ยที่อลิสอ่านมานะสำหรับกลุ่มนี้อลิสเป็นห่วงด้านจิตใจข้างในกับด้านคำพูดของตัวเองบางทีคุณอาจจะกำลังคิดว่าตัวเองเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆแบบเดินลงไปเรื่อยๆคุณรู้สึกว่าคนอื่นตัดสินคุณได้และคุณก็อนุญาตให้เขาเข้ามาตัดสินจากคำพูดเล็กๆน้อยๆของเขาแต่มันคือทั้งชีวิตของคุณกลุ่มหนึ่งกลับมาใหม่นะคะกลับมาดูตัวเองอีกนิดนึงนะถามว่าในเรื่องนี้เราจะสำเร็จไหมหรือสิ่งที่คุณคิดมันสำเร็จไหมทำอย่างไรก่อนทำอย่างไรนะคะสิ่งที่ไพ่แนะนำคือคุณอย่าฝืนที่ลิสบอกเลยว่าเมื่อไหร่ที่คุณคิดอะไรอยู่ข้างในคุณอยากทำมันทำเถอะค่ะจริงกลุ่มหนึ่งทำออกไปเช่นคุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นนักแสดงก็ได้อะนะสำหรับน้องๆที่ดูอยู่น้องบอกก็อยากเป็นไอดอลบ้างแหละอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนู่นนี่นั่นแต่วันนี้เราได้ไปยืนหน้าสเตรทแล้วหรือยังนะคะเราหาเวทีให้เราได้ขึ้นได้ฝึกฝนแล้วหรือยังนะคะอย่าฝืนตัวเองค่ะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเราอาจจะอยู่แบบหน้ากล้องเราอาจจะแบบพยายามลองถ่ายตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้นะคะหรือแม้แต่เป็นเรื่องของธุรกิจใครที่คิดถึงในเรื่องของธุรกิจอลิสบอกได้เลยว่าคนกลุ่มที่หนึ่งอ่ะด้านธุรกิจมันมาแรงนะคะมาแรงแต่ส่วนหนึ่งคือมันต้องมาจากเขาเรียกว่าทำอะไรก็ได้ที่มาจากสกิลธุรกิจที่เกิดจากสกิลของคนนะคะหรือของคุณเองหรือในเรื่องของแฮนด์เมดนะกลุ่มนี้จะเป็นในเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้สายพวกแฮนด์เมดหรือสายศิลป์แต่อยากทำธุรกิจถามว่าค้าขายได้ไหมอันนี้คิดว่าค้าขายได้แต่ต้องเป็นค้าขายแบบเหมือนการส่งต่ออ่ะอย่างเช่นถ้าอาชีพหรออาชีพอย่างเช่นอย่างอลิสอย่างเงี้ยอ่านไพ่การดูแลคนกลุ่มหนึ่งสามารถฮีลลิ่งได้สามารถทำงานเป็นแบบอลิสได้นะใครที่แบบว่าเฮ้ยมีแพลนอยากจะแบบหนูอยากอ่านไพ่เป็นหนูอยากเป็นหมอดูหนูอยากอะไรเงี้ยอยากหาตัวเองอยากช่วยเหลือคนอื่นหนูทำได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าต้องกลับมาที่ใจก่อนบอกแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังฮีลตัวเองไม่ได้เรายังรักษาใจตัวเองไม่ได้อย่าพยายามช่วยเหลือใครอันนี้พี่อลิสจะสอนตลอดแล้วก็อลิสเนี่ยสอนไพ่มาอลิสจะสอนเรื่องของการดูไพ่ให้ตัวเองดูเพื่อฮีลตัวเองก่อนนะคะแล้วถึงจะช่วยคนอื่นได้ทีนี้เรามาดูว่าความสำเร็จที่คุณตั้งไว้ปีนี้จะสำเร็จไหมก็ต้องยินดีนะคะว่าไม่ว่าคุณจะคิดในเรื่องอะไรก็แล้วแต่อลิสไม่แน่ใจต้องบอกว่าอลิสไม่ใช่ผู้พิเศษที่จะรู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่แต่ตรงนี้ต้องบอกว่าส่วนนึงถ้าคุณทำตามคำแนะนำเช่น
ที่อลิซพูดมาเอาแค่ส่วนเล็กๆไปเลยนะคุณแค่แก้ส่วนแค่ 10% ของชีวิตของคุณก็ได้มันจะทำให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะเหมือนดีตัวเองขึ้นมาเหมือนป๊อปอัพตัวเองขึ้นมาแล้วเห็นตัวเองจริงๆอะค่ะแล้วคุณจะเดินไปอย่างมั่นใจมันเลยทำให้เกิดการแบบซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะคะกลุ่มที่1ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วความสำเร็จมันไม่ได้อยู่ไกลเลยไม่ใช่ทำตามอย่างที่คนอื่นพูดเข้ามาไม่ได้ทำสิ่งที่คนอื่นมองว่ามันดีแต่ทำวันนี้ที่คุณคิดว่ามันดีต่อตัวคุณแล้วคุณไม่ได้ฝืนมันคุณทำและคุณรักที่จะทำมันบอกเลยปีนี้เป็นปีของคนกลุ่มที่1 นะคะในเรื่องของการทำตามหัวใจนะถ้าใครมีในเรื่องของความรักอยากได้ความรักเปิดใจค่ะเปิดใจเยอะๆเลยนะคะแล้วค่อยๆศึกษาห้ามรีบกลุ่มที่1ห้ามรีบนะคะก็ยินดีด้วยกับเรื่องของความหวังเป้าหมายแพชชั่นที่ตั้งไว้ในปี2563สรุปแล้วในกลุ่มที่1มีโอกาสสำเร็จ 80% นะคะ 80% อีก 20% คืออะไรอีก 20% คือการใช้เวลาให้ถูกต้องนะคะอลิซฝากไว้นิดนึงคุณต้องให้เวลาด้วยคุณอย่าเร่งรัดกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงคุณอย่าเอาตัวเองไปอยู่กับอนาคตมากเกินไปหรือเอาตัวเองไปอยู่ในอดีตมากเกินไปอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้แล้วคาดหวังไปแบบพร้อมๆกันจะทำให้คนกลุ่มหนึ่งสำเร็จโดยที่อลิซไม่รู้สิพูดแบบสำเร็จอ่ะแค่นี้ดีกว่าแล้วพูดเยอะเดี๋ยวก็หาว่าแบบอวยอะไรไปอีกนะคะก็ขอบคุณคนกลุ่มที่1แล้วก็ยินดีด้วยนะคะถ้าใครสำเร็จแล้วก็มาคอมเมนต์นะคะแต่ถ้าใครยังไม่สำเร็จหรือยังหลงทางอยู่คอมเมนต์พูดคุยแล้วดูซิว่าเราติดอะไรอยู่นะคะแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเป็นเหมือนเป็นธรรมทานแล้วกันเนาะช่วยกันให้ทุกคนได้มาได้ยินเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็มาเจอกันมาเป็นครอบครัวของแม่หมออลิซคนนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะจ๊ะบายมาต่อสำหรับคนที่เลือกไพ่สำหรับที่2นะคะก็คือ Everyday Wish ตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นไพ่แม่มดเนาะอลิซจะมาดูในเรื่องของความต้องการนะของคนกลุ่มนี้สักหน่อยนะแล้วมาดูกันคุณต้องการอะไรเนี่ยปีนี้นะอย่างแรกเลยคิดว่าคนกลุ่มที่2อ่ะอลิซคิดว่าเป็นสาย create อย่างแรกนะคะเป็นคนมีไฟเป็นคนสายmotivate นะคะโน้มน้าวเป็นสายที่อยู่กับความไม่แน่ไม่นอนได้นะคะสายฟรีแลนซ์อย่างนี้นะถ้าคนทำงานหรือเป็นสายที่แบบทำงานเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยที่จะหยุดเรียนรู้เลยตรงนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะคะดังนั้นค่ะในปีนี้อลิซมองว่านะกลุ่มนี้น่าจะคาดหวังหรือต้องการในเรื่องของแบบพาร์ทผลงานตัวเองมากกว่าอยากเห็นผลงานตัวเองเกิดขึ้นมานะคะหรือบางคนต้องการในเรื่องของบ้านของรถคือต้องการเป็นชิ้นเป็นงะเป็นอันอะไม่ใช่แบบว่าสายแบบเพ้อฝันว่าแบบเฮ้ยฉันอยากให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะหรืออยากอะไรคือกลุ่ม2มันคือต้องการผลงานต้องมีอะไรยืนยันเป็นตัวผลลัพธ์เช่นบ้านรถแฟนนะคะหรือใครต้องการลดความอ้วนในปีนี้ก็ต้องเห็นผลลัพธ์จากตัวเรานะคะคือเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยกลุ่มที่2เป็นแบบนั้นเลยความต้องการฉันอยากเห็นความสำเร็จของฉันเป็นรูปธรรมใครอยากได้เงินก็ต้องเยอะนะคะเงินตั้งเป้าไว้ที่เลขที่เท่าไหร่กลับมาตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าอลิซรู้สึกว่ากลุ่ม2ถ้าตั้งเป้ากับผลงานสิ่งที่ควรจะทำคือการลงดีเทลค่ะว่าผลงานชิ้นนั้นมันจะเป็นในรูปแบบไหนนะสำหรับกลุ่ม2นะคะทีนี้แล้วเรามาดูในเรื่องของศักยภาพล่ะแล้วศักยภาพกับความคิดความต้องการของคุณมันเป็นทางเดียวกันไหมนะคะโอเคกลุ่มที่2ถามว่าทางเดียวกันไหมตอนนี้กลุ่ม2กำลังเบลอๆนะคะใครที่ดูอยู่ในช่วงของต้นๆปีนะคะคลิปนี้เจอคลิปนี้เร็วแล้วได้ดูแล้วนะคะต้องบอกว่าคุณกำลังหลงทางนะแต่ถ้าใครดูกลางปีไปแล้วแล้วแบบกำลังหลงทางอลิซคิดบอกว่าอลิซต้องบอกเลยนะว่าปีนี้อาจจะสำเร็จยากหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูในตอนท้ายแต่คิดว่าเราต้องเร่งสปีดมากกว่าคนอื่นแล้วในการเจอคลิปถ้าใครเจอเร็วเยี่ยมนะคะสำหรับนะคนกลุ่ม2เรามองว่าตัวศักยภาพค่อนข้างดีคนกลุ่ม2เป็นคนเก่งรอบด้านนะคะเก่งหลายด้านจนบางครั้งไม่รู้ว่าตัวเองเก่งอะไรกันแน่หรือบางทีเก่งมากจนกดดันตัวเองอะเก่งจนกดดันตัวเองเคยได้ยินใช่ไหมคะกลุ่ม2มันจะเป็นประมาณอย่างนั้นดังนั้นอาจจะด้วยที่คุณยังไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรเช่นผลงานที่คุณต้องการเรื่องของเงินคุณต้องการปีนี้อยากได้ 500,000 แต่ด้วยที่แอคชั่นของคุณมันยังเป็น 50,000 คุณยังเลือกแอคชั่นที่แบบ 50,000 ไอ้ 500,000 มันจะมายังไงนะคะอลิซต้องบอกเลยนะว่าแอคชั่นมันต้องตอบสนองกับสิ่งที่คุณตั้งเป้าและตั้งหวังไว้ด้วยใครต้องการมีแฟนในปีนี้ถามว่าแอคชั่นอะไรยังไม่ดูแลตัวเองเลยยังไม่ได้เปิดใจยังไม่ได้ไปหาสังคมยังอยู่กับตัวเองคอมฟอร์ตโซน
มันก็ไม่ได้ไงคะดังนั้นอลิสเลยรู้สึกว่าศักยภาพยังหลงทางอยู่นะคะหาสักหนึ่งเป้าก่อนนะปีนึงทำสักหนึ่งเป้าให้ได้ก็ยังดีถ้ามันสำเร็จเร็วนะคะเราจะได้ไปเป้าต่อไปนะสำหรับกลุ่ม2มันมองอย่างนี้เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องเดียวแน่นอนไอ้พวกกลุ่มนี้นะคะหรือแม้แต่เป็นพวกที่คิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำแล้วเนี่ยยังเป็นพาร์ทในการเพ้อฝันที่ลิบอกว่าอารมณ์ศิลปินมันจะเยอะมากนะคะเดี๋ยวพอทำอันนี้ได้ไม่ได้ยังไงก็ขี้เบื่อไวอ่ะอันนี้ต้องบอกว่ามันขี้เบื่อไวเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นอุปสรรคปัญหาเพราะอะไรนี่ไงใบอุปสรรคของคุณคือตามใจตัวเองเยอะไปหน่อยนะคะพวกกลุ่ม2หรือพวก Everyday Wish ตัวนี้ตามใจตัวเองบอกว่าจะทำบอกว่าตั้งใจบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงแต่ก็ยังแบบว่าหลงละเลยนะคะกับความสบายกับคอมฟอร์ตโซนของตัวเองกับเรื่องสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นเช่นวันนี้ฉันจะอ่านหนังสือฉันจะสอบให้ได้เกรด A ฉันจะได้เกรด A บวกแต่เดินไปดูหนังออกไปเที่ยวไปกับเพื่อนทำนู่นท่องเว็บเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคนกลุ่ม2หลงทางได้ง่ายในเรื่องของอะไรในเรื่องของความสุขเล็กๆน้อยๆความสุขที่ฉาบฉวยคุณยังมีความอดทนน้อยไปหน่อยนะคะทำให้กลุ่ม2กลุ่ม Everyday Wish ตัวเนี้ยมันลำบากนะคะมันคืออุปสรรคเนี่ยดังนั้นพูดง่ายเลยถ้าจะแก้อุปสรรคตรงนี้คืออะไรคือมันต้องกลับมาที่ตัวเราว่าเราจะแบบเฮ้ยเหมือนอะคำนี้ต้องบอกเลยอยากผอมแต่ก็ยังกินไม่หยุดยังไม่ดูแลตัวเองยังไม่ควบคุมช่วยอะไรไม่ได้จริงช่วยอะไรไม่ได้จริงเลยนะคะดังนั้นอุปสรรคมันบอกมาแล้วนะว่าตัวประเด็นเลยคือความสุขฉาบฉวยมากๆนะคะระวังไว้นิดนึงเนาะทีนี้ในตัวความสุขในตัวปัญหาไปแล้วเรามาดูว่าแล้วทำอย่างไรอ่ะอันนี้จะให้คำแนะนำนะคะทำอย่างไรให้ความสำเร็จที่คุณคิดไว้นะคะไม่ว่างานเงินความรักสุขภาพกลุ่มนี้ต้องมีจุดยืนของตัวเองก่อนนะคะจุดยืนคืออะไรจุดยืนคือจุดในสิ่งที่เราเป็นแล้วเรามีความสุขแล้วมันเป็นโดยที่คุณไม่ต้องฝืนอะอันนี้คิดว่ามันไม่ต้องฝืนต่อให้คุณอยู่นะจุดไหนจุดยืนที่เรารู้สึกว่าตรงนี้คือไม่มีใครสามารถที่จะมาเทียบฉันได้แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นอีโก้นะแยกนะคนละเรื่องไม่ใช่อีโก้แต่เรารู้สึกว่าทำออกไปโดยที่ทำให้คนอื่นเห็นว่าเราอะมีตัวตนแล้วก็เป็นแบบนี้กลุ่ม2มันจะต้องเป็นแบบนั้นอะไรที่ไม่เคยทำอะไรที่ไม่เคยกล้าการกล้าแสดงออกของคนกลุ่มที่2ใครที่เป็นคนที่เก็บตัวก็ต้องออกมาข้างนอกบ้างแล้วใครที่ชอบแสดงออกนอกมากๆก็ต้องพยายามดูว่าเราจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับสถานการณ์ที่เราอยู่ได้นะคะซึ่งทำให้คนกลุ่มนี้ค่ะอยู่กับความสำเร็จของตัวเองได้นานที่รู้สึกนะมันเป็นเหมือนว่าทำให้คนเห็นในสิ่งที่เราเป็นแล้วเราจะได้ไม่ต้องฝืนแค่นั้นเองนะคะแต่ทีนี้ถ้าเรามาดูสรุปแล้วนะในตัวของคนกลุ่มนี้ถามว่าความสำเร็จจะเป็นยังไงแล้วจะสำเร็จไหมในปี63ถามว่าเวลาอาจจะต้องนานกว่ากลุ่มอื่นนิดหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะเพราะว่ากลุ่ม2เองอะค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะจัดเวลาตัวเองได้นะคะจะมีข้ออ้างให้ตัวเองค่อนข้างเยอะจนกว่าคุณจะเอาตัวเองไปอยู่กับเป้าหมายจริงๆให้ได้เข้าใจคำนี้ใช่ไหมว่าคุณต้องเชื่อมกับเป้าหมายตัวเองให้ได้อะสักเรื่องไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวเอาวันนั้นดีกว่าเดี๋ยวเอาวันนี้ดีกว่ายังล็อกแรกยังโลเลยังวิ่งซ้ายวิ่งขวามันรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วสิ่งที่เราทำอยู่มันคืออะไรนะคะแล้วก็พอเราเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนดีกว่าเห็นแค่ช่องทางเล็กๆแล้วแต่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่รอบคอบไม่แบบว่าดูดีๆว่าสิ่งที่มันเข้ามามันเป็นแค่หลงหรือเปล่ากลับไปที่ตัวปัญหาจำได้ไหมตัวปัญหาคือการหลงกับความสุขฉาบฉวยเช่นถ้าคุณมีโอกาสเข้ามาคุณกำลังทำเป้าหมายนึงอยู่นะคะแต่มีตัวความสุขเข้ามาบอกว่าเฮ้ยมาทำอันนี้ดีกว่าไหมมาหลอกล่อแล้วกลุ่ม2ไปไอ้เป้าเนี่ยที่มันกำลังจะสำเร็จอ่ะมันดันทิ้งให้เวลามันห่างไปอีกอ่ะดังนั้นอยู่กับมันให้สำเร็จทีละหนึ่งเรื่องแล้วจากนั้นคุณค่อยก้าวต่อไปอีกเรื่องนึงมันจะมีตัวมารค่ะกลุ่ม2เนี่ยตัวมารเยอะมากนะคะมารตรงนี้คือมารในใจตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเข้มแข็งไม่พอนะกลุ่มนี้เข้มแข็งไม่พอทำให้ความสำเร็จมันอาจจะลดหลั่นและช้าไปถ้าดังนั้นถามว่า 100% ในความสำเร็จในปีนี้สำหรับเลยนะถ้าดูกัน100คนเนี่ยจะสำเร็จประมาณ60คนอีก40คนยังหาตัวเองไม่เจอนะคะแต่ลองดูว่าเราจะเป็นสาย60หรือเราเป็นสาย40คุณเลือกเองคุณตัดสินใจเองอลิสไม่ได้ตัดสินใจให้นะคะแต่ถ้าวันนี้สิ่งหนึ่งที่อลิสได้พูดไปแล้วคนกลุ่มที่2หรือกลุ่ม Everyday Wish ตัวนี้รู้สึกดี
เราก็อยากแล้วก็มีพลังมีไฟกลับไปอลิซต้องแบบอยากให้ทุกคนสำเร็จกับทุกๆเป้าอยากให้คนดูคลิปนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จงสำเร็จกับสิ่งที่คุณตั้งหวังไว้นะคะเพียงแค่คุณปรับเปลี่ยนแล้วค่อยๆทำมันไปอลิซเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนกลุ่ม2แล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะอย่างสุภาพแล้วเจอกันใหม่จ้าบ๊ายโอเคค่ะเดินทางมาสำหรับกลุ่มที่3แล้วนะคะก็คือไพ่สำรับ Giving นะคะหรือว่าเป็นไพ่ออร์เคิลเป็นการ์ดน่ารักน่ารักซึ่งอลิซเนี่ยได้เขามาโดยที่แบบได้ความสนองนิดเลยนะเขาไม่ใช่ทาโร่อะไรเลยแต่ว่าชอบในเรื่องของลายเส้นภาพเขาทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะดูแบบทาโร่กันนะโอเคอย่างแรกอลิซต้องดูว่าคนกลุ่มนี้ต้องการอะไรกันแน่นะคะหรือไปเจอเรื่องราวอะไรมานะอ่ะกลุ่มนี้ค่ะสิ่งแรกเลยอลิซรู้สึกว่าคนกลุ่มที่3อลิซขอเรียกว่าเป็นกลุ่มที่3แล้วกันนะค่อนข้างที่จะแบบมีตัวตนแล้วอะเรารู้สึกว่ามันเป็นความที่เราอยากจะแสดงตัวตนที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะในจุดนี้นะคะกลุ่ม3เองมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นมาสักระยะแล้วอลิซคิดว่าไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จเล็กน้อยนะคุณไม่ต้องมองชิ้นใหญ่นะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันสำเร็จเรื่องใหญ่ๆแล้วไม่ต้องกลุ่ม3เรารู้สึกว่าแค่คำว่าแบบฉันลดความอ้วนได้มา2โลอ่ะมันก็คือความสำเร็จอะไรที่ฉันรู้สึกว่ามันดีแล้วอ่ะแล้วดังนั้นเนี่ยในปีนี้เรามองว่ากลุ่มที่3วางแผนที่จะพังงาดอีกครั้งนะคะต้องการชิ้นใหญ่กว่าเดิมค่ะอย่างเช่นอลิซคิดว่ากลุ่มนี้ต้องการในเรื่องของมันนี่นะคะหรือในตัวของคอนโดบ้านรถอะไรแบบนั้นหรืออะไรที่เป็นเขาเรียกว่ารูปธรรมคล้ายๆกลุ่ม2นะต้องบอกคล้ายๆกลุ่ม2แต่ตรงนี้เขาต้องการพรูฟค่ะเพื่อพรูฟตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำมันดีเช่นถ้าน้องๆเข้ามาดูค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการเรียนอยากจะสอบติดตรงนี้อยากจะเข้าเรียนตรงนี้ได้หรืออยากจะได้คะแนนที่ดีขึ้นอยากจะไปแข่งขันแล้วสำเร็จกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะสำเร็จอะไรประมาณนี้เลยมันเป็นเรื่องของการแข่งขันกับตัวเองกับเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถของตัวเองทุกอย่างนะคะเราเลยมองว่าอ่ะคิดกลับมาว่าตัวเองตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเราทำอะไรมันได้แล้วบ้างนะคะกับย้อนอดีตไปนิดนึงเพราะตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าคุณสำเร็จมาแล้วนิดนึงไม่ว่าคุณจะดูคลิปนี้อยู่ในตอนไหนในช่วงของปีนี้นะแต่เรารู้สึกว่าคุณได้มาแล้วอะประมาณเกือบ 50% แต่มันแค่เพียงต้องรอเวลาหรืออะไรไปต่อทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรู้สึกว่ามันเริ่มจะไม่สำเร็จหรือรู้สึกว่าสงสัยในตัวเองอะไรประมาณนี้นะมั่นใจในตัวเองไปแล้วนะแต่ทีนี้ดูแอคชั่นเรารู้สึกว่ากลุ่มที่3เองยังด้วยความที่มันสำเร็จมาแล้วนิดนึงอ่ะมันก็จะเกิดการเผลอเลยไงคุณเข้าใจปะว่าแบบสมมติคุณทำเรื่องกู้ได้แล้วแต่คุณไม่ยอมที่จะแบบเก็บเงินหรือแบบสำรองเงินอะไรไว้มันก็เลยทำให้บางครั้งเกิดการผิดพลาดได้เพราะแอคชั่นของคุณคือความละเลยตัวเองนะคะละเลยกับเป้าหมายหรือแม้แต่เขาเรียกว่าวางแผนไม่ดีแอคชั่นกลับมาเรื่องของการวางแผนใหม่หมดเลยกลุ่มที่3กลับมาวางแผนเรื่องเวลาก็ได้เรื่องของสเต็ปการทำงานก็ได้ค่ะถ้าใครมองในเรื่องงานนะเพราะรีรู้สึกว่าน่าจะเป็นงานเงินเป็นหลักเลยกลุ่มนี้หรือแบบเป็นเรื่องของการพรูฟตัวเองอะถ้าเป็นเรื่องของการแข่งขันเกี่ยวกับสกิลพรสวรรค์ร้องเพลงเต้นรำเล่นละครหรืออะไรก็แล้วแต่กลุ่มนี้ต้องบอกเลยการฝึกฝนคือสำคัญห้ามขี้เกียจกลุ่ม3บอกเลยว่าขี้เกียจนะคะพอแอคชั่นตอนนี้เริ่มขี้เกียจแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ได้ไงกลุ่ม3ด้วยความเซลล์มากๆนะคะมั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่อมันสำเร็จมานิดนึงแล้วอะฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ต้องทำอะไรมากปะนั่นแหละค่ะคือตัวที่เป็นตัวมาเลยนะคะนี่รีบเตือนก่อนนะดังนั้นถ้าใครได้ดูตั้งแต่ช่วงแรกๆของปีแล้วได้ยินคำพูดของอลิซแบบนี้แล้วมันอาจจะเป็นสกิดได้แค่ 2-3% เท่านั้นแต่ถ้าคุณทำได้แล้วเปลี่ยนได้อลิซไม่ต้องพูดเยอะคุณบอกได้คุณไม่หันมาพูดกับอลิซเลยว่าอลิซไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวฉันสำเร็จเองอะไรประมาณนี้นะแต่ด้วยใบที่3นี้อลิซมองว่าอุปสรรคคืออะไรนะคะเรามาดูอุปสรรคกันนิดนึงถ้าคุณได้รู้อุปสรรคคุณจะได้แก้ไขมันได้ถูกต้องนะคุณเห็นภาพนะส่วนหนึ่งคืออุปสรรคคือละเลยกลับมาเรื่องของความละเลยแล้วก็อลิซคิดว่าความไม่ยับยั้งชั่งใจของตัวเองแล้วก็เป็นเรื่องที่คิดว่าถูกแล้วความคิดของตัวเองเลยนะคะคิดว่ามันใช่แล้วไม่เรียนรู้อะไรที่เป็นใหม่ๆบ้างคุณเดินสเต็ปเดียวเป้าหมายเดียวคุณไม่มีแผน2หรือแผน3ไว้สำรองจุดนี้จะเป็นจุดที่พลาดที่สุดของคนกลุ่มที่3จะมีแผนการจะทำอะไรเป้าหมายจะต้องมี องค์ประกอบมากกว่า1เช่น10+10อะค่ะได้20
ช่ไหมคะหรืออะไรก็ได้ที่บวกแล้วได้20โดยที่ไม่ต้องเป็น10บวก10ได้ไหม15บวก5ได้ไหม7บวก13อย่างเงี้ยค่ะคุณต้องมีวิธีการที่มากกว่านี้อุปสรรคคือคุณใช้วิธีการเดียวไม่ได้กับความสำเร็จของคุณนะคะเออทำไมวันนี้ฉันแอคติ้งเยอะเกินไปถ้าไม่พอใจขอโทษด้วยนะคะนะคะเรารู้สึกว่าเราอยากกระตุ้นคนกลุ่ม3ว่าคุณทำเรื่องเดียวกับวิธีเดียวไม่ได้ในเป้าหมายของคุณอ่ะเพราะคุณต้องการพรูฟในตัวของตัวเองอ่ะคุณต้องการผลงานคุณต้องการรูปธรรมเช่นการซื้อรถถ้าคุณมีแพชชั่นเดียวคุณมีลักษณะเดียวคือการที่คุณจะไปแค่กู้กับธนาคารตัวนี้แล้วก็แค่ส่งสเตทเมนต์มันไม่ใช่วิธีเดียวหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ผ่านตัวนี้ล่ะคุณจะมีสำรองกับตัวไหนไหมคุณมีอะไรที่รอซัพพอร์ตอยู่หรือเปล่าคุณควรที่จะซัพพอร์ตตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยกับทุกๆเรื่องเหมือนแบบถ้าเราล้มอ่ะเราจะได้เจ็บไม่เยอะนะคะเหมือนมีเขาเรียกสนับเข่าอ่ะไว้ด้วยนะคะกลุ่ม3อันตรายมากการที่เรามั่นใจตัวเองมากเกินไปส่งผลแย่กับกลุ่มที่3มากกับเรื่องของความสำเร็จอันนี้ฝากไว้จริงๆนะคะทีนี้แล้วเรามาดูว่าเราทำอย่างไรล่ะไอ้ความที่เป็นอุปสรรคพวกนี้เกิดอะไรขึ้นนะทำอย่างไรเห็นไหมเป้าหมายนะคะไม่ได้มีแค่ทางเดียวด้วยสำหรับกลุ่ม3ถ้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณต้องการอลิสต้องบอกนะคนกลุ่มที่3เนี่ยถ้าป้องกันตามที่อลิสพูดมาแล้วเนี่ยคุณสามารถประสบความสำเร็จในปีนี้ได้มากกว่า1ได้มากกว่า1เลยนะแต่ด้วยอะไรคะคนกลุ่ม3มีน้อยอลิสเชื่อว่าคนกลุ่ม3เนี่ยน่าจะมาเลือกไพ่กลุ่ม3เนี่ยน้อยมากพูดตรงๆนะคะน่าจะเลือกน้อยมากแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มเฉพาะคนที่มาเลือกค่อนข้างที่จะสเปเชียลคุณจำคำพูดอลิสไว้นะคนเลือกไพ่กลุ่มนี้ค่อนข้างสเปเชียลแล้วอลิสไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรคุณได้เลยคุณไม่สามารถฟังแล้วรู้สึกว่ามันเคลียร์ได้ณเวลานี้นะคะแต่คำพูดของอลิสณวันนี้มันอาจจะไปส่งผลอีก3เดือนหลังจากนี้ก็ได้ดังนั้นค่ะถ้าวันนี้คุณฟังแล้วคุณรู้สึกขัดหูนะคะขัดตารู้สึกว่ามันไม่ใช่เลยสิ่งที่อลิสพูดมันอะไรก็ไม่รู้คุณไม่ต้องตกใจเลยนะคุณจะแบบว่า unfollow ลิสหรือ unsubscribe ลิสก็ได้อลิสก็ได้แต่ส่วนนึงค่ะลาลิสแค่อยากเตือนคุณว่าคุณอย่าเซลฟ์จนคุณทำร้ายตัวเองอลิสเป็นห่วงประมาณนี้อลิสต้องพูดตรงๆนะคะกลุ่มนี้คือมุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่งได้แต่ต้องหาวิธีการมากกว่า1นะคะย้ำไว้นะหาวิธีการมากกว่า1ซิกแซกค่ะกลุ่มนี้พวกสเปเชียลต้องซิกแซกไม่ซ้ายก็ต้องเป็นซ้ายแยกมีทางลัดไปหน่อยเดินไปหน่อยนะคะหรือแอบไปดูหรือหยุดก่อนเพื่อสโคปตัวเองแต่ละคนจะมีเขาเรียกว่าวิธีทางอะค่ะวิธีทางของตัวเองไม่เหมือนกันดังนั้นก็ไม่ต้องตกใจด้วยว่าถ้าเพื่อนดูคลิปพร้อมๆกันแล้วเลือกกลุ่มเดียวกันแล้วฟังแบบเฮ้ยมึงไม่เห็นเหมือนกูเลยเฮ้ยทำไมไม่เห็นเหมือนในใจคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าคุณวางแผนอะไรอยากตามใจตัวเองหรือตามใจคนอื่นด้วยนะคะถ้าคนอื่นแนะนำอะไรมาให้เอามาประมวลผลแล้วดูว่าอะไรที่มันเป็นตัวเรามากที่สุดจะเหมาะสมกับคนกลุ่มที่3มากๆค่ะสุดท้ายนะคะสำหรับกลุ่ม3ที่อริษอยากจะฝากไว้นิดนึงนะคะว่าพักบ้างถ้ามันเหนื่อยแค่พักผ่อนออกมาคุณจะพักผ่อนในรูปแบบอะไรก็ได้บางคนพักผ่อนด้วยไอติมแท่งเดียวก็ได้หรือบางคนแค่พักผ่อนกับเค้ก1ชิ้นก็มีความสุขแล้วนะคะเราอยากให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำอันนี้พยายามขอบคุณตัวเองหน่อยเพราะคุณใช้ร่างกายเปลืองใช้ความคิดเปลืองแล้วคุณก็โทษตัวเองเปลืองมากๆเพราะว่าส่วนหนึ่งนะกลุ่ม3เนี่ยค่อนข้างใช้สกิลตัวเองเยอะนะคะแล้วก็เวลาเราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยคือเหมือนใช้สุดแรงเกิดเพื่อพุ่งไปกลุ่ม3จะเป็นพวกย่อแล้วก็โดดขึ้นทันทีแต่ตอนกดย่อเนี่ยมันหนักนะมันหน่วงนะมันเหนื่อยนะแต่ด้วยที่ถ้าคุณทนแรงกดได้มากขนาดไหนคุณจะกระโดดได้สูงมากขนาดนั้นอลิสอยากให้คุณกลับมาอดทนอีกนิดนึงนะคะพักผ่อนได้อดทนได้มีอยู่3เรื่องนะคะพักผ่อนอดทนแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองอย่างที่ถูกต้องที่สุดถ้า3อย่างนี้คุณเมนเทนได้คุณควบคุมมันได้ก็จบคุณมีสิทธิ์ที่จะสำเร็จค่อนข้างสูงนะคะแต่เป็นความสำเร็จโดยที่ต้องสู้ถึงจะชนะคำนี้เลยพวกกลุ่ม3นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วถ้าอลิสนะคะได้ช่วยเหลือ
ได้นิดนึงอลิสก็ยินดีมากๆเลยอยากให้คนกลุ่ม3เนี่ยมีความสุขและก็สำเร็จจริงๆกับเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้นะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้ด้วยกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเราเกิดอะไรขึ้นแล้วลองอ่านสตอรี่ของเพื่อนดูนะคะบางคนก็เจอเรื่องที่แย่กว่าเราจะได้เอามาเป็นบทเรียนได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ชมมาจบคลิปนะคะวันนี้ก็ไปดีกว่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย